Trust us, the worst is yet ahead of us. Let's prevent this tragedy. It's a virus that many people still don't understand. Many countries were very developed, putting the wrong conclusions because they didn't know it. ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเตือนประชาคมโลกว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ยังมาไม่ถึงนั้นข่าวร้ายอีกด้านหนึ่งจากการศึกษาหลายชิ้นในช่วงหลังนี้ก็คือมีผู้คนจำนวนมากกว่าที่คาดไว้เดิมซึ่งติดเชื้อดังกล่าวและไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อในลักษณะนี้แตกต่างกันไปคือขณะที่ศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐเชื่อว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการมีอยู่ราว 25% ในหมู่ประชากรนั้นนักสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเชื่อว่าตัวเลขที่ว่านี้อาจสูงได้ถึง 30% และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งจากสถานพักพิงคนไร้บ้านในนครบอสตันจากโรงพยาบาลที่นครนิวยอร์กจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Theodore Roosevelt ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเชื่อว่ามีสูงถึง 40% รวมทั้งจากหลายประเทศในยุโรปด้วยและขณะที่ตัวเลขเกี่ยวกับผู้สามารถแพร่เชื้อโควิด-19 โดยไม่แสดงอาการในหมู่ประชากรอาจจะเป็นข่าวดีด้านหนึ่งในแง่ที่ว่าจะทำให้อัตราผู้เสียชีวิตโดยรวมจากการติดเชื้อนี้ลดลงนั้นแต่ข่าวร้ายก็คือการไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าใครที่สามารถแพร่เชื้อได้จะทำให้ความพยายามผ่อนคลายมาตรการจำกัดควบคุมและการกลับไปเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนนั้นมีปัญหาท้าทายมากขึ้นครับปัญหาสำคัญที่ทำให้ตัวเลขผู้แพร่เชื้อแบบแฝงอยู่นี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดคือการขาดการตรวจหาเชื้ออย่างจริงจังกว้างขวางครอบคลุมและไม่ผิดพลาดซึ่งก็เป็นผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายขาดตัวเลขที่ถูกต้องและภาพที่ชัดเจนโดยนายแพทย์ไมเคิลมีนาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเชื่อว่าตัวเลขประมาณการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อทั่วโลกในปัจจุบันนี้เป็นตัวเลขที่คลาดเคลื่อนอย่างสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยังชี้ด้วยนะครับว่าการแพร่เชื้อแบบแฝงโดยผู้เป็นพาหะที่ไม่รู้ตัวนั้นมีอยู่2ลักษณะด้วยกันแบบแรกนั้นคือผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่แสดงอาการใดๆออกมาจะสามารถแพร่เชื้อโควิด-19 ได้หลังจากที่รับเชื้อเริ่มแรกแล้วราว 3-5 วันส่วนแบบที่2นั้นก็คือการแพร่เชื้อจนถึงจุดที่แสดงอาการออกมาซึ่งเมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยเจ้าหน้าที่การแพทย์ก็จะสามารถแยกบุคคลดังกล่าวไม่ให้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวอีกต่อไปและตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญ Diamond Princess ที่เกือบ 50% ไม่แสดงอาการใดๆออกมาเลยถึงแม้ว่าผลการตรวจเลือดจะเป็นบวกในชั้นแรกก็ตามและนอกจากความไม่เพียงพอของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในหมู่ประชากรแล้วปัญหาสำคัญอีกอย่างคือความน่าเชื่อถือของผลการตรวจกล่าวคือการตรวจหาเชื้อส่วนใหญ่ขณะนี้อาศัยเครื่องบ่งชี้ของไวรัสจากตัวอย่างที่ป้ายจากคอและจมูกแต่นักวิจัยก็เตือนว่าสำหรับบางคนที่ไม่มีอาการหรือไม่มีเชื้อไวรัสมากพอให้สามารถเก็บตัวอย่างได้นั้นผลตรวจที่ได้จะเป็นลบในตอนแรกแต่ก็อาจกลายเป็นบวกได้ในภายหลังนอกจากนั้นแล้วในขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับแอนติบอดีที่อาจบ่งชี้ภูมิคุ้มกันของร่างกายหากเคยติดเชื้อก็ยังไม่ชัดเจนพอที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่าภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำสองได้จริงหรือไม่หรือหากช่วยได้จะมีผลอยู่นานเท่าใดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington